ข้ามากันตั้งนานแล้วนะครับเรามาดูกันว่าอาชีพใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหมาถึงเปิดประเด็นด้วยอาชีพใหม่ใช่แล้วครับอาชีพใหม่มันมาอีกแล้วนะครับผมกับอาชีพนักธนูนะฮะคราวก่อนเล่นดาบไปนะครับยังไม่ถึงไหนเลยนะครับผมเนี่ยดาบนะครับเวล55นะครับผมยังไม่ทำอะไรเลยนะครับผมคราวนี้เราจะมาเล่นและนักธนูเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของผมนะครับซึ่งนักธนูเนี่ยจะเล่นได้แค่2เผ่าเท่านั้นนะครับหลินเนี่ยเล่นไม่ได้โอ้โหอยากเล่นหลินธนูจังเลยว่ะแต่ก็ไม่ได้ไงนางจะเยอะไปละก็จะมีเผ่ายุนนะครับยุนธนูนะครับผมยุนธนูนะครับกับจินธนูนะฮะใช้ธนูเป็นอาวุธนะครับสามารถโจมตีได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับมีการโจมตีที่สง่างามมากระยะไกลนะครับนี่ผมได้แล้วผมเอาพรีเซตที่ผมเคยทำไว้นะครับมาแล้วก็รู้สึกว่าผมจะต้องแบบเน้นเตี้ยไว้ก่อนนะครับผมไม่อยากนักเรียนธนูสูงไปครับผมนาริวเหมือนเดิมฮะเล่นแต่นาริวนี่แหละเลเวล50วะเอ๊ะหรือผมมี60วะมีตัวอัปเกรดส่วน1ใบเอ้ยมี1ใบมี1ใบไปเลยครับนาริวนะฮะแล้วก็เหมาะกับตัวละครของเรานะครับ Winter Spec นะครับผมเป็นหน้าหนาวนะครับดูแบบว่าผิวซีดนะครับผมขาวโอเคอาเชอร์ยุนหรือหญิงนะครับผมยุนหญิงนะฮะมีตัวอัปเกรดด่วน1ใบนะครับผมอยู่ในแห่งนั้นนะครับมาถึงก็ปาดเลยนะดีดพินนะครับจากที่ได้เปิดแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจทุกแพ็กเกจเลยผมจัดมาเต็มเลยนะฮะจัดเต็มก็ของก็จัดว่ายอดเยี่ยมนะครับไม่ต้องทำอะไรเองเลยฮะตอนนี้นะรู้สึกว่าสันหลังยาวมากๆครับก็มีธนูคุณหลุนนะฮะขั้น6นะฮะแล้วก็ไอชุดพวกนี้ผมเอาเองนะแล้วก็พวกเครื่องประดับต่างๆนะครับครบเซตเลยทั้ง PVP ทั้ง PVE นะฮะรวมถึงลุงกงลูกแก้วนะครับขาดอย่างเดียวคือแค่ป้ายตานะครับต้องไปหาเองนะครับแล้วก็โซชิลนะฮะก็เป็นโซชิลผู้ปัดเปรียวครบเลยนะครับผมโหเรียกได้ว่าสบายครับผมนะครับตัวใหม่มาสบายเบอร์มากนะครับโอเคเราจะมาลองดูกันว่าอาร์เชอร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง นะครับซึ่งตอนนี้มันมีทั้งหมด2สายซึ่งจะมีสายที่มีชื่อว่าอินซีสุริยันนะครับกับเหี่ยวสลาตันซึ่งผมจะเล่นเป็นเหี่ยวสลาตันนะอินซีสุริยันเนี่ยรู้สึกว่าการเล่นของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับด้วยสกิลที่ทรงพลังนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าหากโจมตีด้วยสกิลเดิมอย่างต่อเนื่องนะครับการใช้สกิลสอน1เดียวหรือสอน5ทิศเนี่ยจะทำให้สะสมสถานะตรวจจับและแรงขึ้นเรื่อยๆในประมาณนี้นะครับโอ้ก็เหมือนกับว่าต้องเล่นในบัฟของตัวเองนะครับส่วนเหยี่ยวสลาตันเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะครับการโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับดูดสายลมนะครับยิ่งเคลื่อนไหวนะฮะเหมือนกับว่าต้องใช้กดใช้สกิลให้มากขึ้นให้มากเรื่อยๆนะครับจะได้ยะสถานะนะครับยกคันศรนะฮะเมื่อมีสถานะยกคันศรเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สลับการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับก็คือสายนี้ครับเป็นสายที่ต้องกดสกิลรัวๆนะครับกดบัฟรัวๆกันไปนะครับอันนี้คือจากที่อ่านมานะครับผมอาเชอร์นี่ต้องเล็งนะครับ รู้สึกว่ามันจะไม่เลี้ยวเหมือนกับพวกฟอร์ดมาร์ทอะไรงี้นะฮะเพราะเราสามารถยิงได้จังหวะไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวใจเย็นตายไหมเอ้ยลุ้นเหลือเกินกูเนี่ยลุ้นว่าจะไม่รอดนะครับคือมันเหมือนลักษณะตอนนี้นะครับเท่าที่เล่นมางงงโง่ๆนะครับเหมือนกับว่าแต่ละ2สายเนี่ยจะมีความสามารถที่บัฟการยิงแตกต่างกันไปนะครับคือมันจะเน้นเป็นการยิงรัวๆนะครับแต่ว่ารัวไม่เท่าโซกันเนอร์นะครับแล้วการยิงแต่ละการยิงของเขาเนี่ยจะต้องหยุดอยู่กับที่นะครับจะไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนกับว่าเคลื่อนไหวไปด้วยยิงไปด้วยเนี่ยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เหมือนโซกันเนอร์นะครับมันทำไม่ได้เหมือนฟอร์ดมานด้วยฟอร์ดมานแม่งเคลื่อนไหวได้ยิงได้แต่นี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าตั้งป้อมแล้วก็ยิงมากกว่านะครับคือยืนแล้วก็สับซอยนะครับซอยยิกนะฮะWe'll be right back.
ต้องทำอะไรงั้นไปรัวก็รัวลูกสี่หนูถ้าเห็นล้มหรืออะไรไปเนี่ยอย่าตกใจนะครับยังไม่ชินนะครับยังไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนกับว่าลองมาแล้วบอกว่าคือต้องบอกว่าการที่มีแพ็กเกจข้ามเลเวลไป55หรือ60อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เราแบบไม่ต้องเล่นเองนะครับมันทำให้เราแบบตามคนอื่นเขาทันนะฮะแต่ข้อเสียอย่างนึงเลยที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือเราจะไม่ได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้ตัวละครเรียนรู้สกิลต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มเกมตั้งแต่เราเล่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยการเล่นเองตั้งแต่เลเวล1เนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้สกิลต่างๆได้เองนะครับได้เองหมดเราจะรู้ว่าเอ้ยเมื่อ60มันเนี่ยเราจะใช้ทุกอย่างได้อย่างชำนาญนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแต่เนี่ยเราข้ามาปุ๊บนะครับเราเหมือนกับเฮ้ยเราเป็นกากแล้วมันจับ ID แม่งเทพๆอ่ะเล่นตัวละครเทพๆอ่ะงงครับผมงงครับไอ้เวนจริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมสู้ยากผมไม่ถนัดแต่ผมอยากมาไม่รู้เรามารักกันดีกว่าไงดีสิโอ้โอ้ my god โอ้ยผ่านได้ไงวะโอ้โหถ้าอาวุธคุณหลุนแล้วยังไม่ผ่านไอตัวนี้ก็บันไลแล้วก็ผมงามไส้อุ้ยได้แว่นวะโน แว่นก็มาเฉยใส่ไหมแว่นอะไรเนี่ยว่ามันไม่คิวแน่เลยว่ะโอ้โหแว่นทองว่ะแว่นทองเฮนโดยังก็รถสปอร์ตใส่ไปก่อนแล้วกันไม่มีอะไรไม่เอามันไม่น่ารักอ่ะอะไรไม่น่ารักมองไม่ใส่โอเคนั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะครับสำหรับเหยี่ยวสลาตันนะครับจริงๆต้องบอกว่ายังไม่ชำนาญสักเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่มีคำแนะนำนะครับว่าเล่นยังไงอะไรยังไงซีนะครับแล้วก็ไอ้ธนูอินทรีสุริยันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับสามารถบอกได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าแต่ละสายเนี่ยควรเล่นยังไงเทคนิคยังไงแผ่วพาวยังไงนะครับคือตอนนี้แผ่วพาวของผมคือผมกดไม่ทันวะกดแล้วไม่ค่อยจะไปความรู้สึกช้านะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะเล่นเป็นสายอินซีสุริยันดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงจะเฟียวฟาวขนาดไหนกระลำปีขนาดไหนสำหรับใครที่มีคำแนะนำนะครับพิมพ์บอกได้เลยนะครับอยากรู้เหลือเกินนะครับตอนคือตอนนี้มาเล่นแบบไม่มีอะไรไม่รู้อะไรเลยนะครับซื้อแพ็กเกจมาเต็มที่นะกะเล่นนะครับแต่ว่ายังงงๆอยู่นะครับว่าเอ้ยมันเล่นยังไงวะแต่อันมันแตกต่างกันยังไงพอสินะครับช่วยบอกทีโอเคขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย